ปิดการเล่นวิดีโอใน Facebook อัตโนมัติทำได้ใน Android และ iPhone ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเวลาที่เราเปิด Facebook ขึ้นมานะครับไปที่ Facebook พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเราไถฟีดหน้า Facebook เราปุ๊บนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับวิดีโอมันเล่นเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดเสียงดังไว้เนี่ยมันจะดังลั่นเลยนะครับถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เขาต้องการความสงบเงียบนะครับอย่างเช่นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเราเปิด Facebook ขึ้นมาวิดีโอที่มันโชว์ในหน้าฟีดเนี่ยมันดังลั่นขึ้นมาเลยนะครับจะทำให้ไปรบกวนสถานที่นั้นๆได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดไม่ให้วิดีโอต่างๆที่อยู่ใน Facebook ของเราเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปที่หน้าฟีดเนี่ยมันเล่นเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวหนึ่งจะบอกวิธีทั้ง2ระบบนะครับ Android และ iPhone ในช่วงนี้ดูของ Android ก่อนนะครับช่วงต่อไปจะเป็นของ iPhoneขั้นตอนแรกให้เราไปกดที่ขีด3ขีดมุมขวาบนเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับไปที่สื่อและผู้ติดต่อไปปิดสวิตช์ตรงนี้ครับวิดีโอในฟีดข่าวจะเริ่มเล่นโดยมีเสียงตัวนี้ครับกดปิดเสียงไปนะครับหลังจากนั้นให้มาด้านล่างครับจะมีคำว่าเล่นอัตโนมัติอยู่ให้กดเข้าไปแล้วไปเลือกไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติกดเลือกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดย้อนกลับไปกดย้อนออกมาครับกดย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปไปดูที่หน้าฟีดของเรานะครับถ้าเราเปิดฟีด Facebook ขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นไปครับจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้คลิปวิดีโอนะครับที่ปกติมันจะเล่นเองเนี่ยมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ให้เรากดเพลย์เท่านั้นถ้าเราไม่กดเพลย์เขาจะไม่เล่นอัตโนมัตินะครับดังนั้นเวลาเราไปเปิด Facebook ดูในที่ที่เขาต้องการความสงบเงียบกันนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้อย่างสบายใจแล้วครับโดยที่ไม่มีวิดีโอเสียงมาดังกวนใจเราอีกแล้วนะครับแบบนี้ครับจนกว่าเราจะกดเข้าไปดูแบบนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปดูเขาถึงจะเล่นให้เรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของโทรศัพท์ Android นะครับในส่วนของเครื่อง iPhone นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่อง iPhone กันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดวิดีโอที่เล่นอัตโนมัติบนเครื่อง iPhone กันต่อเลยครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Facebookถ้าเราเปิด Facebook ขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเราจะเห็นมีวิดีโอเล่นขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเร่งเสียงดังๆเนี่ยก็จะมีเสียงดังขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับพอเราเลื่อนปุ๊บเขาก็เล่นเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ปัญหาการเหล่านี้กันเลยครับบน iPhone ที่ iPhone นะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดมุมขวาล่างครับเล่นขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าเลื่อนขึ้นไปครับหัวข้อใหญ่ของเขาจะเขียนว่าสื่อและผู้ติดต่อให้เราไปที่วิดีโอและรูปภาพให้เราไปเลือกตรงนี้ครับวิดีโอในฟีดข่าวจะเริ่มเล่นโดยมีเสียงกดปิดหลังจากนั้นให้เราไปตรงนี้ครับเล่นอัตโนมัติตรงนี้ครับกดเลือกแล้วให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ตรงไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปได้เลยครับกดย้อนนะครับเราจะกลับไปที่หน้าฟีดของเรานะครับเลื่อนขึ้นไปครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เคยเล่นเองนะครับแบบนี้ครับเขาไม่เล่นแล้วนะครับหนึ่งเลื่อนขึ้นไปใหม่เห็นไหมครับเขาไม่เล่นแล้วจะเป็นรูปเพย์แบบนี้เขาจะเล่นก็ต่อเมื่อเราจะต้องกดเพย์ตัวนี้เข้าไปครับแบบนี้เท่านั้นเขาถึงจะเล่นให้เราดูนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราเปิด Facebook ขึ้นมาแล้ววิดีโอก็จะไม่เล่นเองโดยอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญ
อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ